เลยรุนจะแทนฉันมาเซ็งเลยท่านคิดให้ล็อกได้นะตำรวจก็เดี๋ยวก็ได้นะจะแทนรู้ทำไมวะเมื่อกี้ให้เองร้อยจบข่าวเลยตำรวจไปทางเขาตำรวจไปอยู่ในนั้นเรียกผมล็อกช่วยหาตัวเนาะแล้วก็ระวังเรื่องกุเต้กุเต้ถ่ายรูปแล้วก็ลงไปปุ๊บกุเต้เสียปุ๊บมันเคลียร์เลยเพราะฉะนั้นต้องเจ้าบ้านอ่ะที่เปลี่ยนไปเลยพอคันนั้นน้ำมันหมดไปถึงก็เห็นใครเสียบเอาไปเลยมันน่าจะใกล้ๆบ้านกำนันใช่ไหมเลยนะบ้านตอนแรกเป็นยังไงเจ้าก็คือจะขับรถออกมาซื้อกับข้าวแล้วทีเนี้ยเขาอ่ะขี่รถมาประกบข้างแล้วเขาก็บอกว่าให้พาไปเอาตังค์ที่เพื่อนบอกว่าอยู่ข้างโรงเรียนแล้วทีนี้หนูก็เลยพาไปแล้วเขาก็พาขับรถขึ้นเขาเพื่อที่แบบขับรถไวมากทีนี้หนูก็เลยตัดสินใจกระโดดลงรถหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรหนูก็เลยรีบกระโดดลงรถหนูก็เลยรีบโทรหาแฟนให้มาดักอีกทางนึงก็เพื่อที่จะจับเขาแต่ว่าเขาหนีไปก่อนตอนแรกเราทำไมเชื่อเขาถึงไปก็เขาบอกว่าเป็นเพื่อนกับแฟนว่าสนิทกันเรียนรุ่นเดียวกันเขาบอกว่าให้พาไปเอาเงินที่เพื่อนเพราะว่าเพื่อนเขาไม่เชื่อว่าเป็นเงินของแม่หนูก็เลยพาเขาไปค่ะแล้วทีเนี้ยพอพาไปเขาก็พาหนูขี่เข้าซอยนั้นซอยนี้แล้วทีเนี้ยหนูก็เริ่มเอะใจก็เลยรีบโทรหาแฟนแล้วทีเนี้ยเขาก็รีบพาขี่เข้าซอยเล็กๆไปจะพาขึ้นเขาแล้วทีนี้หนูก็เลยรีบกระโดดลงรถตอนที่ว่าเขาจะพาขึ้นเขาแล้วก็กระโดดลงไปเจอคนที่อยู่ศาลาก็เลยรีบวิ่งเข้าไปหาเขาค่ะแล้วทีนี้ทางคนที่เอารถไปเขาก็เลยขับรถหนีออกมาแฟนก็เลยมาเจอพอดีเขาได้รับแจ้งกับแฟนแล้วเราทำไมผมก็ขี่รถออกบ้านมาเลยครับแล้วผมก็แจ้ง191ไว้ตัวครับแล้วก็แจ้ง191ดักหน้าตัวแล้วก็ผมขี่รถออกบ้านมาผมก็ขี่ไปตามเส้นทางที่มันพาแฟนผมไปครับผมจำเส้นทางเพราะผมไปคนบ้านนี่อยู่แล้วเนาะผมจำเส้นทางได้ครับมันก็เลยขี่ออกมาตาหันพอดีผมก็เลยเห็นแวบๆพอดีผมก็เลยขี่รถสวนเข้าจนเลยครับรถกระบะผมเข้าจนเลยครับแล้วก็ทีนี้มันเป็นรถที่เคลื่อนที่จนนะเป็นรถหน้าผมเนาะแล้วผมก็เอาตรงนั้นแล้วผมก็ลงเข้าไปยับบันไดทีแรกอะยับบันไดกดหัวมันลงแล้วยับบันไดแล้วก็มันมูบ้าแล้วทีแรกผมก็เลยจะถ่ายรูปผมกำลังจะถ่ายรูปมันก็เหมือนอากาศคุ้มข้างอ่ะมันก็เลยวิ่งหนีผมนะครับ